ินแดนแห่งขุนเขาลำเนาพนาไพรงามจับใจทะเลหมอกพันไม้ดอกเมืองหนาวเรื่องราววีรชนผู้กล้าตะการตาพระตำหนักเขาค้อสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรายังพาเพื่อนๆไปดูที่พักในแหล่งท่องเที่ยวหน้าหนาวกันอยู่นะครับสำหรับวิดีโอรีวิวที่พักในวันนี้พ่อบ้านจะพาเพื่อนๆไปดู5ที่พักสุดหรูของเขาค้อนะครับซึ่ง5ที่พักสุดหรูที่พ่อบ้านเลือกมาในวันนี้เหมาะกับการชมทะเลหมอกของเขาค้อเป็นอย่างยิ่งสำหรับเขาค้อเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์เมืองมะขามหวานของเรานั่นเองนะครับแต่ที่ด้วยความที่เขาค้อเนี่ยมันเป็นพื้นที่เป็นภูเขาแล้วก็มีธรรมชาติที่สวยงามนะครับโดยเฉพาะที่เขาค้อนี่จะขึ้นชื่อเรื่องทะเลหมอกยามเช้ามากๆนะครับเพราะฉะนั้นรีสอร์ทที่เขาค้อเนี่ยก็จะเหมาะกับการไปกินลมชมวิวชมทะเลหมอกนะฮะและที่สำคัญนะครับที่เขาค้อยังเป็นที่ตั้งของพระตำหนักเขาค้อที่สวยงามอีกด้วยนะครับเพื่อนๆถ้าวางแผนไปเที่ยวหน้าหนาวอย่าลืมใส่เขาค้อไว้ในลิสต์ท่องเที่ยวด้วยนะครับรับรองนะครับว่าเพื่อนๆไปแล้วจะประทับใจแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้พ่อบ้านจะพาไปดู5รีสอร์ทที่เหมาะกับการชมทะเลหมอกในตอนเช้านะครับมีที่ไหนกันบ้างเราไปดูกันเลยนะครับที่แรกวิลล่าป่าสนวิลล่าป่าสนเขาค้อรีสอร์ทตั้งอยู่ในป่าสนบนพื้นที่มากกว่าประมาณ70ไร่นะครับหลายล้อมไปด้วยต้นกาแฟออแกนิกพันอาราบิก้าบนความสูงในระดับ900เมตรจากระดับน้ำทะเลทำให้ที่นี่เนี่ยมีอากาศเย็นตลอดปีแล้วก็ได้รับโอโซนที่บริสุทธิ์นะฮะเพื่อนๆที่หาธรรมชาติในแบบที่มันเป็นอาณาจักรส่วนตัวเนี่ยผมแนะนำจากที่วิลล่าป่าสนนี่เลยนะครับที่วิลล่าป่าสนเนี่ยมันมีความเงียบสงบแล้วก็ไพรเวทเป็นส่วนตัวมากๆนะครับสำหรับที่วิลล่าป่าสนเนี่ยก็จะมีกฎค่อนข้างที่จะเข้มงวดนิดนึงนั่นคือจะไม่ให้ทำอาหารทุกชนิดนะครับแล้วก็ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพักนะครับแล้วก็ไม่ทำกิจกรรมและส่งเสียงดังหลัง4 ทุ่มนะฮะอันนี้พ่อบ้านชอบมากๆนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะที่นี่ไม่อนุญาตให้ถ่ายพรีวิดดิ้งโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตนะครับสำหรับใครที่อยากไปถ่ายพรีวิดดิ้งก็ต้องขออนุญาตกับทางรีสอร์ทก่อนนะครับผมซึ่งกฎทางรีสอร์ทที่ออกมาเนี่ยก็เพื่อให้เพื่อนๆได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติกันได้อย่างเต็มที่นะครับพ่อบ้านชอบมากๆนะฮะเพราะพ่อบ้านชอบไปเที่ยวในที่ที่สงบไม่ต้องมีการรบกวนกันมากนักพ่อบ้านให้คะแนนที่นี่ไปเต็มๆเลยครับเพราะว่าที่นี่มันจะให้ความชิลความสบายและความสวยงามให้กับเราได้อย่างดีที่สุดเพื่อนๆคนไหนที่ชอบความเงียบสงบและก็หรูหราสบายๆพ่อบ้านแนะนำให้เลือกที่นี่เลยนะครับเพียงเพื่อนๆกดลิงก์ในคำอธิบายในวิดีโอด้านล่างนี้ตรงลิงก์ของวิลล่าป่าสนเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปเช็คราคาพิเศษแล้วก็วันว่างกันได้เลยนะครับผมตรงนี้ถ้าเกิดเราจองล่วงหน้าสักเดือนถึง2 เดือนก็จะมีราคาพิเศษมาให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราไปจองในช่วงหน้าเทศกาลหรือจองในช่วงที่กำลังจะไปอย่างที่หน้าไปแล้วไปจองเนี่ยราคามันก็จะค่อนข้างแพงตามปกติของการจองอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ถ้าเกิดใครวางแผนล่วงหน้าก็แนะนำให้จองล่วงหน้านะครับผมต่อไปเราไปดูที่ที่2กันนะครับที่ที่2คือฟิโนลาเต้รีสอร์ทฟิโนลาเต้รีสอร์ทเนี่ยเป็นรีสอร์ทที่อยู่ไม่ไกลจากวิลล่าป่าสนเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะฮะสำหรับเขาค้อนะฮะเนื่องจากตัวเขาค้อเนี่ยมันก็จะเป็นภูเขานะฮะมันก็ทำให้รีสอร์ทต่างๆนี่ก็จะเรียงรายลดหลั่นกันไปตามระดับของภูเขานะครับเพราะนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่แต่ละรีสอร์ทที่มาแนะนำวันนี้จะอยู่ใกล้กันนะครับที่ฟิโนลาเต้รีสอร์ทเนี่ยจะขึ้นชื่อในเรื่องเครื่องดื่มและอาหารมากๆนะครับเพราะอะไรเพราะว่าที่ฟิโนลาเต้รีสอร์ทเนี่ยมีกาแฟนะครับมีกาแฟที่อร่อยนะครับก็คงก็ต้องเป็นกาแฟลาเต้สมกับที่ทางเจ้าของเอามาตั้งชื่อเป็นรีสอร์ทนะฮะก็เพื่อนๆที่ไปพักที่ฟิโนลาเต้รีสอร์ทก็อย่าลืมสั่งกาแฟลาเต้ของฟิโนรีสอร์ทมาชิมนะครับรับรองอร่อยนะครับนอกจากกาแฟแล้วอาหารที่นี่ก็ยังอร่อยไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับแถมมีให้เลือกหลากหลายชนิดด้วยเรียกว่าใครไปพักที่นี่จ่ายเพียงหลักพันแต่ได้วิวหลักล้านแน่นอนนะครับแล้วก็ได้แถมอาหารอร่อยๆไปรับประทานกันอีกด้วยนะครับพ่อบ้านขอบอกว่าที่ฟิโนลาเต้รีสอร์ทมีวิวสวยมากๆนะครับควรค่าแก่การไปพักมากเลยนะครับโดยเฉพาะตอนเช้านะครับถ้าใครตื่นมาทันนะฮะโอ้โหมาถ่ายรูปทะเลหมอกที่จะบดบังวิววัดผาซ่อนแก้วแล้วก็วิวภูเขาที่ด้านล่างส
็มิดเลยนะครับโอ้เรียกได้ว่าอยู่ในทะเลหมอกเลยก็ไปยืนหน้าระเบียงห้องพักไปยืนหน้าจุดชมวิวแล้วก็ถ่ายรูปกันได้แบบสวยงามเลยนะครับที่ฟิโนลาเต้รีสอร์ทเนี่ยก็จะมีคนมาถ่ายรูปเยอะหน่อยแต่โซนส่วนผู้เข้าพักเนี่ยก็จะแยกจากโซนส่วนนักท่องเที่ยวนะคะเราสามารถถ่ายรูปของเราโดยไม่มีใครรบกวนได้นะครับราคาที่ฟิโนลาเต้รีสอร์ทเนี่ยจะค่อนข้างสูงครับแต่ว่าจะมีช่วงที่ลดราคาโดยเฉพาะในวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสเนี่ยจะมีราคาดีๆออกมาให้เห็นบ่อยๆนะครับในหลักพันต้นๆเองนะประมาณ 2,000 นะเริ่มต้น 2,000 กว่าบาทนะฮะตรงนี้เพื่อนๆก็ต้องลองกดลิงก์ของฟิโนลาเต้รีสอร์ทในช่องคำอธิบายด้านล่างวิดีโอนี้เพื่อไปเช็ควันว่างแล้วก็ราคาพิเศษกันนะครับผมตรงนี้ก็เตือนเพื่อนๆนิดนึงนะครับอย่าไปจองตอนใกล้เทศกาลหรือว่าตอนที่เพื่อนๆจะไปแบบกระชั้นชิดนะครับเพราะว่าราคามันก็ต้องแรงขึ้นเป็นธรรมดานะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ชอบบรรยากาศแบบนี้พ่อบ้านแนะนำนะครับฟิโนลาเต้รีสอร์ทเป็นอีกหนึ่งรีสอร์ทในดวงใจของพ่อบ้านที่แนะนำให้เพื่อนๆไปพักกันนะครับอย่าลืมไปพักกันนะครับผมต่อมาเราไปดูที่ที่3กันนั่นคือเดอะบลูสกายรีสอร์ทนะครับเดอะบลูสกายรีสอร์ทเขาค้อเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งในรีสอร์ทของบลูสกายกรุ๊ปนะฮะที่บลูสกายกรุ๊ปเนี่ยก็จะมีรีสอร์ทอยู่หลายแห่งทั่วประเทศนะครับก็เป็นที่การันตีได้ว่าใครไปพักที่บลูสกายรีสอร์ทเนี่ยจะได้รับความประทับใจและความสุขกลับไปอย่างแน่นอนนะครับเดอะบลูสกายรีสอร์ทเขาถูกสร้างสรรค์มาพร้อมกับแนวคิดการพักอาศัยในรูปแบบชนบทของประเทศอังกฤษนะครับตัวรีสอร์ทถูกตกแต่งให้มีความรู้สึกสื่อถึงความเป็นประเทศอังกฤษอย่างมากนะครับบรรยากาศเนี่ยจะถูกตกแต่งให้รู้สึกเหมือนเราไปเข้าพักในยุโรปจริงๆโดยเฉพาะถ้าไปหน้าหนาวเนี่ยโอ้โหบรรยากาศก็จะเหมือนอยู่ที่อังกฤษเลยนะครับผมก็ประสบการณ์แบบนี้เนี่ยถือว่าหาได้ยากนะครับสำหรับที่พักในเมืองไทยที่จะตกแต่งในสไตล์ที่แบบเหมือนอยู่ต่างประเทศจริงๆแบบนี้ถ้าเพื่อนๆมีเวลานะครับพ่อบ้านแนะนำนะครับต้องไปพักที่ The Blue Sky Resort นี่สักครั้งนะครับราคาห้องพักเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากหลักพันต้นๆไปจนถึงหลักหมื่นนะครับก็มีหลายขนาดให้เลือกที่พ่อบ้านคัดมาวันนี้ทุกรีสอร์ทเนี่ยเป็นราคาที่จับต้องได้แน่นอนนะครับยิ่งถ้าจองนานๆเดือนถึง2เดือนขึ้นไปยิ่งถูกนะครับเพื่อนๆกดลิงก์ในคำอธิบายวิดีโอนี้แล้วไปเช็คราคาพิเศษกันได้เลยนะครับก็เพื่อนๆคนไหนที่วางแผนไปเที่ยวเขาค้อและอยากได้ที่พักที่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวบรรยากาศดีชมทะเลหมอกได้อย่างประทับใจผมก็แนะนำนะครับที่ The Blue Sky Resort เขาค้อเนี่ยก็เป็นอีกที่หนึ่งที่น่าไปนะครับว่าแล้วก็กดลิงก์ใน description ข้างล่างแล้วก็ไปจองกันเลยนะครับผมต่อไปเรามาดูที่ที่4กันบ้างนะครับนั่นคือ The Carpark Resort นะครับที่ The Carpark Resort เนี่ยเป็นอีกที่ที่หนึ่งนะฮะที่พี่บ้านชอบมากๆนะครับเพราะว่ามันสวยแล้วก็ดูดีมากๆนะครับคิดดูสิครับไปพักรีสอร์ทสวยๆอยู่ท่ามกลางอากาศเย็นๆกลางป่าเขานอนห้องพักสะอาดๆกินลมชมทะเลหมอกไปแล้วก็มีหนังสือคู่ใจสักเล่มนึงนอนหน้าระเบียงห้องพักชมทะเลหมอกอ่านหนังสือไปหรือว่าในเดี๋ยวนี้ใครจะเล่นมือถือไปด้วยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะซึ่งวิวระดับนี้บรรยากาศแบบนี้มันต้องไปนอนอ่านหนังสือแล้วก็เล่นโทรศัพท์สักครั้งนึงตรงนี้นะครับพ่อบ้านแนะนำเลยนะครับสำหรับราคาที่เดอะคาร์พ็อกรีสอร์ทเนี่ยก็จะค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับแต่แน่นอนครับในเมื่อพ่อบ้านเลือกมามันต้องเป็นราคาที่จับต้องได้พ่อบ้านมีทริคครับราคาที่จับต้องได้สำหรับเดอะคาร์พ็อกรีสอร์ทเนี่ยเพียงเพื่อนๆกดผ่านลิงก์ข้างล่างในคำอธิบายวิดีโอนี้แล้วไปจองล่วงหน้าสักเดือนหรือครึ่งเดือนนะครับเพื่อนๆจะเห็นราคาพิเศษที่ระดับ 2-3,000 โผล่มาให้เพื่อนๆเห็นเรียกได้ว่าถ้าเกิดจองเร็วนะครับเราก็จะมีราคาพิเศษได้จับจองกันแน่นอนนะครับผมสำหรับราคาหลักพันและวิวหลักล้านอย่างนี้พ่อบ้านแนะนำนะครับก็ที่นี่ก็บรรยากาศดีอาหารอร่อยว่าแล้วก็กดไปจองกันเลยนะครับต่อไปเรามาดูที่ที่สุดท้ายกันที่พ่อบ้านจะแนะนำนั่นคือ180องศา on day all season นะครับ180องศา on day all season เนี่ยพ่อบ้านรับรองว่าเพื่อนๆไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะเพราะมันเป็นที่ที่วิวสวยสุดๆนะครับโดยเฉพาะบรรยากาศทะเลหมอกยามเช้าที่เพื่อนๆสามารถสัมผัสได้จากหน้าระเบียงห้องพักเลยนะครับวิวหน้าระเบียงห้องพักเนี่ยมันเป็นที่มาของชื่อรีสอร์ทนั่นคือวิวหน้าระเบียงห้องพักเนี่ยสามารถหันซ้ายขวาได้สุดเลยก็คือมองได้มุมมอง180องศานะฮะมันก็เลยเป็นที่มาของชื่อรีสอร์ทคือ180องศา All Day All Season นั่นหมายความว่ามองได้180องศาทุกวันทุกฤดูกาลนั่นเองนะครับบรรยากาศที่นี่จะเย็นสบายทั้งปีมีความเป็นส่วนตัวใกล้ชิดธรรมชาตินะครับ
เพื่อนๆที่ต้องการความสงบแบบหรูหราและสบายส่วนตัวพ่อบ้านแนะนำนะครับเลือกที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนราคาที่นี่ตามปกติจะระดับหลักพันปลายๆนะครับจนถึงระดับหลักหมื่นแต่เช่นเคยครับที่พ่อบ้านคัดมาทุกรีสอร์ทในวันนี้มันจะมีราคาพิเศษสำหรับคนที่จองผ่านเว็บแล้วก็จองล่วงหน้าสักครึ่งเดือนหนึ่งเดือนนะครับตรงนี้ทริคที่พ่อบ้านใช้ไปบ่อยเลยครับพ่อบ้านจะจองในคืนวันอาทิตย์จนถึงคืนวันพฤหัสเพราะอะไรนะครับเพราะคืนวันอาทิตย์จนถึงคืนวันพฤหัสมันไม่ใช่วันที่คนจะไปแย่งกันพักและโดยเฉพาะพ่อบ้านจะพยายามหลีกเลี่ยงช่วงเทศกาลที่คนไปพักกันเยอะๆนะฮะพ่อบ้านจะลางานในช่วงก่อนเทศกาลสักวันสองวันหรือหลังเทศกาลสักวันสองวันเพื่อที่จะไปได้พักในรีสอร์ทที่สวยหรูงดงามในราคาดีๆตรงนี้นะฮะก็เป็นทริคที่พ่อบ้านใช้บ่อยๆนะฮะแล้วพอพ่อบ้านกดลิงก์เข้าไปซื้อตัวที่พักในลิงก์ที่พ่อบ้านนำมาให้เนี่ยมันก็จะมีราคาพิเศษโผล่มาให้ดูก็เพื่อนๆก็จองกันได้นะครับหรือถ้าใครไม่สามารถลางานได้แบบพ่อบ้านนะฮะก็สามารถที่จะไปพักในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันที่คนจองกันได้เยอะๆนะฮะแต่ว่าก็ต้องรีบจองล่วงหน้านะฮะเพราะว่าที่นี่จะค่อนข้างเต็มไหวนะฮะราคาปกติก็จะอยู่ที่ประมาณ 4,000 ปลายไปจนถึงระดับหมื่นนะฮะซึ่งตรงเนี้ยผมว่ามันก็ยังจับต้องได้อยู่นะฮะถ้าเทียบกับบรรยากาศแล้ววิวหลักล้านอย่างนี้ราคาแค่ประมาณ 4,000 ต้นๆ 4,000 ปลายๆตรงนี้ผมว่ารับได้ฮะรีบจองกันเลยนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับที่พักทั้ง5ที่ที่พ่อบ้านเลือกมาให้ในวันนี้สวยๆกันทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับเพื่อนๆอย่าลืมเลือกที่พักที่ถูกใจเพื่อนๆและรีบจองกันตั้งแต่วันนี้นะครับจากนั้นก็ขอให้ไปเที่ยวกันให้สนุกนะครับสำหรับในวิดีโอหน้าพ่อบ้านจะพาไปเที่ยวที่ไหนนั้นเพื่อนๆต้องรอรับชมกันนะครับก็อย่าลืมให้กำลังใจพ่อบ้านด้วยการกด Subscribe ช่องของพ่อบ้านนะครับแล้วก็เมื่อกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อที่เวลาพ่อบ้านอัปโหลดวิดีโอในครั้งหน้าแล้วมันจะแจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้พ่อบ้านก็ขอลาไปก่อนนะครับขอเพื่อนๆเดินทางท่องเที่ยวยังมีความสุขในทริปที่จะถึงครั้งหน้านะครับพ่อบ้านขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ